ตามต่อครับกับคดีคนร้ายฆ่าหญิงวัย33ปีในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้ความคืบหน้าตำรวจกำลังเชิญน้องวัย7ขวบซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนั้นมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงเย็นคุณรัตดาจินดาแก้วคนนี้นะครับอายุ33ปีแล้วก็ลูกชายวัย7ขวบเนี่ยนะครับก็พาลูกชายไปเตะฟุตบอลที่สนามฟุตบอลในโรงเรียนบ้านหนองคล้าอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังพอเตะฟุตตัวเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในห้องน้ำไปมีการพูดคุยตกลงเจรจาพูดคุยกับผู้อำนวยการนาทีนั้นเนี่ยนะครับลูกชายวัย7ขวบก็เตะฟุตบอลเสร็จแล้วก็มืดแล้วด้วยก็เลยเดินทางไปหาแม่หาไม่เจอตามข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็ตะโกนร้องไห้เรียกหาแม่จนพันโรงแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันตามหาจนไปเจอศพแม่อยู่ที่ห้องน้ำในโรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางผู้ต้องหาก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ได้ตกเป็นผู้ต้องหาครับก็คือนายวินิจอัครสุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้าตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังได้เข้ามอบตัวกับตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานำเงินสด 500,000 บาทไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดตรังศาลก็ให้ประกันตัวครับทางการดำเนินคดีตำรวจเองมีหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะรอบด้านครับแล้วก็หลักฐานแน่นเลยในการมัดตัวผู้ต้องสงสัยผู้อำนวยการคนนี้นะครับนั่นก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นรถยนต์ของผู้อำนวยการคนนี้วนเปี้ยนอยู่แถวๆจุดเกิดเหตุเพียงคันเดียวเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการไปพบศพนอกจากนี้ก็กำลังรอผล DNA พิสูจน์กันนะครับว่าผู้อำนวยการคนนี้เกี่ยวข้องกับการตายของนางสาวรัตดาจินดาแก้วหรือไม่ล่าสุดนายอภิชัยอภิบาลอายุ32ปีคนนี้เป็นสามีของผู้เสียชีวิตครับบอกว่าได้รับการติดต่อจากตำรวจว่าจะนำตัวน้องฟิล์มลูกชายวัย7ขวบเนี่ยนะครับไปให้ปากคำกับตำรวจในวันที่เกิดเหตุนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างสามีของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายวัย7ขวบเล่าให้ฟังครับว่าวันนั้นเนี่ยแม่พาตัวเองไปที่โรงเรียนไปพบกับลุงฉิมลุงฉิมนี่ก็คือชื่อของผู้อำนวยการวินิจคนนี้แหละครับรู้จักกันในนามผอ.ฉิมชื่อเล่นนะครับบอกว่าจะพาไปเตะฟุตบอลก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เนี่ยไปคุยธุระกับผอ.ฉิมจากนั้นเนี่ยผอ.ก็เดินตามแม่เข้าไปในห้องน้ำจนมืดครับลูกชายวัย7ขวบบอกว่าแม่ก็ไม่ยอมกลับมาตัวเองก็เดินไปหาแม่ที่ห้องน้ำแล้วก็เห็นว่าแม่เนี่ยนอนอยู่ที่หน้าห้องน้ำครับแล้วก็ลุงฉิมหรือผอ.คนนี้ก็อยู่ในที่เกิดเหตุตะโกนบอกลูกชายบอกว่าอย่าเข้ามาเพราะมันมืดกลัวมันลื่นล้มนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ได้สอบปากคำลูกชายวัย7ขวบครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปให้ปากคำกับตำรวจเพื่อที่จะทำเป็นสำนวนต่างๆเพื่อที่จะเอาผิดผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับซึ่งครอบครัวเองก็เป็นห่วงเหมือนกันกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าผู้ต้องหาผู้อำนวยการคนนี้ได้ประกันตัวออกมาทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวจะมาข่มขู่พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าหากว่ามีพฤติกรรมมาข่มขู่มาทำลายหลักฐานให้แจ้งตำรวจเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอายัดการประกันตัวทันทีนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านหนองคล้าอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับ